ธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านปวีแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยใจหญิงต่างหลายธรรมะสวัสดีสวัสดีเมื่อค่ำยามแลงนี้วันอาทิตย์ที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือขึ้น7ค่ำพร่ำว่าเป็นวันอาทิตย์วันพวกนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนในเวลาเมื่อค่ำยามแรงแดดล่มลมตกกะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายเนื่องจากว่าตะคืนนี้แล้วก็เจ้านี้มีฝนตกมาหลายพื้นที่ที่โดยรอนี่ตะคืนนี้เป็นที่พอใจได้คิวละศรัทธาญาติโยมหลังจากที่ฟ้าฝนบ่ได้ตกมาหลายพื้นที่เปิ่นตกไปก่อนหน้านั้นตีได้หล่อนี่ตกยากแต่คืนนี้พอใจญาติโยมบ่มีลมใหญ่บ่มีฟ้าแม่ฟ้าห้องฟ้าคังตกมาดีๆเนี่ยโอ้เกือบชั่วโมงเหมือนกันก็ทำให้สร้างความชุ่มชื่นคือกับบรรยากาศไปจัดนักหลายพื้นที่ก็คงจะตกมาพร้อมกันเนาะตะคืนนี้ผ่านไปแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่เมืองที่บ่ได้ฮดห้ามกันมา2ปีที่สุดมันก็ผ่านไปญาติโยมวันเวลาก็ล่วงเลยไปการดำเนินชีวิตของเฮาก็ยังคงต้องมีอยู่ต้องต่อสู้กันไปต้องมุมานะอดทนประพฤติปฏิบัติทำกันไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายมาปะกันที่สถานีวิทยุ FM 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอก็ขออนุโมทนากับป่อทิติวัฒน์แม่ทิติรัตน์พรหมมินป่อน้อยสุวรรณแล้วก็แม่อนงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอที่ได้เชื่อมสัญญาณเกาะสัญญาณนำรายการนี้ไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าจะเป็นตั้งเวียงเป่าแม่สวยเมืองพานพะเยาวังเหนือครอบคลุมหลายอำเภอก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นประจำทุกวันตั้งแต่18นาฬิกา10นาทีหลังจากที่พักเคารพธงชาติฟังข่าวสารบ้านเมืองเหี่ยเล็กน้อยเปิ้นก็เกาะสัญญาณนำรายการธรรมะไปสู่ผู้ฟังทางบ้านเป็นกู้เป็นกิมกันยามที่ญาติโยมกำลังเตรียมกับข้าวกับปลาประกอบอาหารบางท่านก็กำลังจะกินข้าวแลงบางท่านก็กำลังปรุงอาหารเอาวิทยุเป็นกู้ฟังไปตุยม่วนอกม่วนใจได้อาหารทางกายแล้วก็ได้อาหารทางใจแถมตุยที่ 98.75 ตุยคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักได้ทำการออกอากาศให้ญาติโยมได้ฟังรายการธรรมะม่วนอกม่วนใจท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เข้ามาทางระบบ Facebook ตุยหลายพื้นที่ว่าสามารถที่จะฟังทางวิทยุได้คลื่นไปบ่ถึงบ่สะดวกก็ฟังทางโทรศัพท์ฟังทางเฟซบุ๊กท่านผู้ฟังญาติโยมการดำรงชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับการเดินทางส่วนเส้นทางชีวิตของเราก็เปรียบกับท้องถนนแต่เป็นถนนที่บ่ได้ราบรื่นเสมอไป
ผิวถนนในเมืองก็ราบเรียบตลอดทางเพราะว่าเปิ้นลาดยางเทซีเมนต์คอนกรีตเป็น4เลนพ่อง8เลนพ่องแต่เส้นทางตามชนบทบ้านเฮาไปตำป่าตำเขาบางครั้งบางทีก็เป็นลุมเป็นโม่งเป็นลูกลังบ่สะดวกเหมือนทางในเมืองแต่เส้นทางชีวิตคนเฮานั้นมันก็บ่มีความราบเรียบตลอดไปบางครั้งก็เป็นลุมเป็นบ่อเป็นป่าต้องบุกป่าฝ่าดงถ้าเฮาคาดหวังว่าชีวิตเฮาจะราบรื่นราบเรียบก็คงจะผิดหวังท่านผู้ฟังญาติโยมชีวิตคนเฮามีตึงสุขตึงทุกข์บ่มีไผที่จะพาสุขได้ตลอดแล้วก็บ่มีไผที่จะมาทุกข์ไปตลอดฉะนั้นญาติโยมคนที่บ่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพิ่นก็จะมีการกะเกียมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะอันยังที่ช่วยสามารถเฮ่อป้องกันทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนั่นเพิ่นก็พยายามเสาะหาแสวงหาเก็บหอมรอมริบปัจจัยเงินทองเพื่อเฮ่อบ่ต้องได้ทุกข์ยากลำบากในเวลาเจ็บป่วยยามเฒ่ายามแก่เวลาเฮาแปลงบ้านแปลงจองก็มีประตูหน้าต่างที่แน่นหนาบางคนก็แปลงกำแพงแปลงหัวติดกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันบ่เฮือทรัพย์สินนั้นถูกลักขโมยญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาทั้งหลายพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เสมอถึงแม้เฮาจะเรียนจบแล้วแต่การศึกษาการพัฒนาทักษะของชีวิตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของเฮานั้นก็จะต้องเรียนรู้กันไปทุกวันบางทีตำรับตำราที่ห่ำเรียนมานั้นก็บ่ได้ใช้ในชีวิตจริงต้องอาศัยประสบการณ์แม้บ่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพโดยตรงเฮาก็ศึกษาผ่านประสบการณ์ผ่านทักษะที่เฮาได้ปฏิบัติช่องทางในการทำมาหากินสิ่งมูลนี้เป็นสิ่งที่เฮาจะต้องเสาะหาแสวงหาเพื่อบ่ให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในวันข้างหน้าอู้โดยรวมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือกิจที่ควรทำกิจที่เฮาควรจะต้องทำแต่บอกว่าเฮาจะเก็บตัวป้องกันบ่ฮือเหตุฮ้อนให้เกิดขึ้นต่อใดมันก็จะต้องเกิดขึ้นในที่สุดอันนี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของชีวิตท่านผู้ฟังญาติโยมเฮาดูแลสุขภาพอย่างใดดูแลดีอย่างใดสักวันหนึ่งเฮาก็จะต้องเจ็บป่วยถึงแม้เฮาบ่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บเฮาก็จะถูกความเฒ่าความชราโดยอายุสังขารโดยโรคบางทีถึงขั้นที่จะต้องล้มหมอนนอนเสื่อดูแลสุขภาพตัวเก่าโดยการออกกำลังก็มันก็นี่บ่ป้นศรัทธาญาติโยมที่เฮาจะต้องถึงสภาพนั้นแต่เฮาก็ยับยั้งชะลอโดยการดูแลใจใส่ให้ดีบ่เอาร่างกายตัวนี้ไปบั่นทอนแต่ที่มันจะยืดไปก็ลดลงมาเหียศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายนะบางทีเมื่อเกิดเหตุที่บ่คาดฝันขึ้นมาเฮาเองก็จะต้องทำใจในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เฮาป้องกันอย่างดีรัดกุมที่สุดมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาจะเนี่ยจะได้เฮาก็ต้องหาเวลาในการที่จะพิจารณาบรรเทาจากหนักให้มันเป็นเบาเจ็บป่วยก็จะต้องรักษาไปหาหมดหาหมอหายุกหายานะบางทีเงินทองหายไปถูกคดโกงไป
ก็จะต้องหาทางติดตามปิกฮือคืนมาก่อนที่จะถึงตัดนั้นสิ่งที่เฮาควรทำก็คือทำใจของเฮาเสียก่อนทำใจของเฮาน่ะญาติโยมเฮาทำกิจเพื่อป้องกันแล้วแต่ป้องกันอย่างใดทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นวันยังค่ำทุกข์บางอย่างเฮาบ่ได้ทำคนอื่นมาทำให้เกิดทุกข์บางอย่างตัวเฮาทำเองน่ะทุกข์บางอย่างเฮาทำอันหยังบ่ได้นอกจากทำใจเอ้ยมันเป็นหยังจังมันเตอะก้อยว่ากันอย่าอันนี้คือการทำใจบางอย่างบรรเทาบ่ได้แต่ว่าก่อนที่จะบรรเทาเฮาควรจะทำใจของเฮาเป็นเบื้องต้นทำจิตทำใจนั่นเป็นอย่างใดญาติโยมท่านทั้งหลายอย่างแรกที่สุดคือการยอมรับก่อนยอมรับความจริงว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราบ่ยอมรับมันก็จะเป็นการซ้ำเติมตัวเองแทนที่เราจะเสียเงินใจก็เสียไปด้วยบางทีก็เสียศูนย์รถยนต์เวลาเสียศูนย์นี่มันวิ่งบ่ดีนะเปิดดัดพวงมาลัยเฮือซื่อมันก็ลู่จะไปทางข้างไปทางข้างบางทีกับไปโจรเพิ่นบ่ลงห้วยลงคลองปุ่นน่ะยะญาติโยมทั้งหลายเสียเงินบัดเท่าใดแต่อย่าเฮือเสียศูนย์เนาะแทนที่จะป่วยก็กายใจก็สำนักไปแถมนักกายนักใจอันนักใจนี่นักแก่ญาติโยมเนาะอันนั้นเป็นเพราะหยังเป็นเพราะว่าเฮายังบ่ฮู้จักทำใจในการที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่มีมาในชีวิตประจำวันน่ะบ่ถูกใจเฮาพ้องถูกใจเฮาพ้องสิ่งมูนี่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นเป็นประจำไผที่อยู่ในเวียงก็ต้องมาปะกับสภาพที่รถติดท่านผู้ฟังสังเกตก็ว่าความทุกข์ที่เกิดจากขณะรถติดแล้วเฮาฟังด้วยเนี่ยฟังด้วยไปเจอรถติดพ่องมันเกิดจากอะไรอย่างญาติโยมเป็นความทุกข์ชนิดใดนะมันบ่ใจทุกข์กายแต่มันเป็นทุกข์ใจเนาะกายนี่อยู่ในรถนี่แอร์เย็นฉ่ำหัวก็บ่ใจตากแดดแต่ใจนี่มันบึดบึดบึดอะไรฟังก็ฟังด้วยอย่าอยู่ในรถติดแอร์มีเพลงฟังด้วยไปพอมีขนมกินแถมน้ำเย็นอย่าในรถอันนี้ความทุกข์กายมันบ่มีนะแต่เป็นจะใดคนเฮาถึงบ่ชอบรถติดอันนั้นเพราะว่าความทุกข์ใจความเร่งรีบถ้าเฮาสังเกตให้ดีเฮาก็จะพบว่าทุกข์ใจมันบ่ได้เกิดจากรถติดแต่เกิดจากการที่เฮาบ่ยอมรับเฮาบ่ยอมที่จะติดคนเดียวอ่ะเฮาอยากจะไปตั้งหน้าเฮาอยากจะอยู่ตั้งหน้ากันนั่นทั้งที่รถทุกคันก็จอดเหมือนกันอ่ะบางทีมันก็เริ่มบ่นมาละติดอย่างล่ําเรือนี่มันก็ตีโพยตีพายตีอกชกตนแต่ทันทีที่เฮายอมรับได้เนี่ยเฮาก็สบายใจเปิ่นก็ติดเฮาก็ติดเปิ่นก็ฟังเฮาก็ฟังเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายมีโยมคนหนึ่งอันนี้อ่านหนังสือปะโยมคนหนึ่งอยู่กรุงเทพเปิ่นห้องแท็กซี่แท็กซี่กรุงเทพนี่ไม่นักหรอกห้องแท็กซี่ไปวัดพระแก้วเพื่อจะไปทำบุญเจ้าวันนั้นนี่เป็นเจ้าวันทำงานวันแรกยังวันจันทร์นี่เนาะเป็นวันที่รถติดที่สุดละเขาก็โยมคนนี้ก็โทรศัพท์บอกพี่สาวหลายครั้งว่าขวายหน่อยเน้อขวายหน่อยเน้อรถติดทีนี้ก็นั่งแท็กซี่ไปก็กระวนกระวายงุดงิดเร่าร้อน
แต่สังเกตว่าคนขับแท็กซี่เนี่ยบ่มีอาการกระวนกระวายเลยแถมบ่ปอก็เปิดเพลงผิวปากยังมีความสุขโยมคนนี้ผู้โดยสารก็เลยถามคนขับแท็กซี่ว่าอันคุณบ่งุดงิดอะหยังพ่องกาขับรถถึงวันรถติดขยับไปกำน้อยกำน้อยคนขับรถก็ตอบดีนะเขาตอบว่าผมก็บ่ฮู้จะงุดงิดไปยังหยังครับท่านผู้โดยสารงุดงิดไปมันก็ติดเหมือนเก่าครับคนขับอู้หยังอีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ทำฮือหันสัจธรรมความจริงยอมรับเนาะน่ะเขาก็ยังอู้ต่อไปแถมว่าแต่ก่อนเขาทำงานบริษัททำงานบริษัทแบบว่าเจ้ามาก็ไปตอกบัตรขำมา 3-4 โมงก็ออกเนี่ยนะคือทำงานบริษัทตอนหลังมาเบื่อทำงานบริษัทเพราะว่าไปเป็นลูกน้องเปิ้นก็ออกมาเจ้ารถแท็กซี่มาขับอิสระดีที่น่าสนใจคือคนขับท่านนี้เขาว่าผมฮู้ว่าผมเลือกทำอาชีพอะหยังแล้วผมต้องปะกับอะหยังถ้าเลือกที่จะขับรถผมก็จะต้องยอมรับว่าจะต้องปะกับรถติดทุกวันคนขับแท็กซี่บ่มีความงุดงิดเวลารถติดเพราะเขายอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนคนที่ทุกข์ใจคือผู้โดยสารที่เมื่อไหนมานั่งเหตุเตอแล้วไปเจอรถติดยอมรับอะไรแถมบปก็อาจจะกึดปรุงแต่งต่อไปแถมว่าถ้ารถติดนักกว่านี้เฮาคงจะไปทำงานสายไปส่งลูกบัตรันตกเครื่องบินนัดไว้อาจจะผิดเวลาเกิดความกระชับกระชายศรัทธาญาติโยมบ่ว่าเฮาจะปาตุกยังได้ก็ตามถ้าเฮายอมรับบ่ได้นะใจมันก็ทุกข์อยู่หั่นน่ะนะเมื่อคืนเป็นควันเมื่อวันเป็นไฟมันเป็นอย่างนั้นญาติโยมทุกข์อยู่หั่นกินบ่ได้นอนบ่หลับน้ำลายมันจางหมดทุกข์ใจนี่นะศรัทธาญาติโยมบ่เกิดกับใครไปบ่ฮู้บางทีนอนบ่หลับใจมันก็ทุกข์อยู่หั่นเนี่ยเฮาตั้งหลายปีใหม่อ่ะมันสุดในที่สุดมันก็ผ่านไปถ้าเฮายอมรับได้ว่าเปิ่นมีมาตรการอย่างนี้เนอะโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดเฮาก็บ่ต้องไปสร้างภาระให้เปิ่นน่ะเฮาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดภาระถ้าว่าเฮาไปสร้างภาระให้เปิ่นอำเภอเฮาบ่เคยมีเหี้ยคนเนี่ยมันยุ่งนะมันเป็นภาระใหญ่หลวงนะมันไม่ใช่กระตั่วเฮานะญาติโยมความทุกข์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เป็นว่าบ่ได้กินดีนอนดีเหมือนกันนะจังใหม่นี่บ่ได้นี่โอ้เป็นปันล่ะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอำเภอที่บ่มีเลยศูนย์เนี่ยคือกัลยาณิวัฒนาวัดจันทน์เนี่ยอำเภอกัลยาณิวัฒนาคนที่เป็นโควิดนี่นะจังใหม่เนี่ยได้รอแต่ว่าวันซื้อนี่มี11นะข้อมูลล่าสุดวันนี้มี15ว่าเอิ่นนั่นได้รอนี่เข้าคิวละเดี๋ยวนี้ได้เป็นพื้นที่สีส้มอยู่สีเหลืองมาหลายวันได้สีส้มถ้าเกิน50ขึ้นนี่เปิ้นจะฮือไปอยู่สีแดงป้าศรัทธาญาติโยมถ้าสีแดงนี่นะก็ยากหะเมาะยากเข้าไปแหมจันหะเมาะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเฮาอาตมาว่าโรคนี้มันบ่หายนะมันตึงบ่หายแต่เฮาต้องอยู่กับมันได้ปรับวิถีให้อยู่กับมันเนาะหมู่เชียงใหม่เพิ่นอุตส่าห์เอาไปรักษายังมาลักเล่นการพนันอันนี้มันไม่ไปซ้ำเติมกันไปซ้ำเติมเจ้าหน้าที่คือเปิ้นทำงานหนักขึ้นแทนที่จะแบ่งเบาคือเปิ้นได้เบาใจกับแอบเล่นการพนันใหญ่ๆโอ้ยุ่งเนาะศรัทธาญาติโยม
บอกว่าเจอทุกอย่างใดก็ตามศรัทธาญาติโยมถ้าเฮายอมรับบ่ได้ใจก็จะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์อันแรกที่ปะมีแห่มตัวอย่างหนึ่งญาติโยมตัวอย่างนี้คุณสุภาพสตรีเป็นโยมแม่หญิงเนาะเธออู้ไว้ดีแล้วก็ได้ข้อคิดจัดหนักตัวเธอเป็นโรคมะเร็งโยมนะเธออู้ไว้ว่ามะเร็งบ่ได้ทำให้รอยยิ้มของเขาหายไปนะตุกในใจตังหากที่เป็นตัวทำศรัทธาญาติโยมทำว่าตุกใจเพราะอันยังคำตอบก็คือยอมรับความจริงบ่ได้สิ่งที่เธออู้นั้นเป็นสัจธรรมแต่เจ้ามีโอกาสไปทำบุญบ้านโยมตีสันปะตองแล้วก็มัดมือให้เขาแต่ละคนละคนอีกคนหนึ่งมาข้าเจ้าขอมัดมือแล้วก็โยมก็บอกโดยบอกตรงเลยว่าโยมเป็นโรคมะเร็งหมอนัดวันฮือนี่แล้วท่านโอ้เกียมผ่าตัดและโยมก็ยิ้มแย้มนะแล้วก็ยินดีที่จะอยู่กับมันยอมรับหน้าตาบ่เศร้ากินข้าวได้ปกติเยี่ยมแย้มแจ่มใสอยู่กับญาติอยู่กับมิตรอย่างใกล้ชิดอบอุ่นนั่นญาติโยมแล้วก็แถมคนหนึ่งวันก่อนนั่นเพิ่นมาทำบุญที่วัดนะตรวจเจอมะเร็งแล้วอาตมาก็แนะนำให้โยมเพิ่นหมั่นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เฮาก็ต้องฝึกใจเฮายอมรับความจริงมาทำบุญต่อว่านี่หมอว่าไปฉายพอแล้วแบบมีวะแกก็ว่าแต่กับหมอไอ้วะแต่กับหมอมามีแต่กับหมอก็ว่าแต่นะกะตั้งนี้ไปบ่ต้องมาคีโมแล้วเนอะวะแต่เว้นระยะการตรวจกูเตือนนี่เดือนไหนตรวจเดือนไหนตรวจ6เดือนนะต้องไปตรวจใหม่ๆนี่คีโมแล้วก็บัดนี้6เดือนไหนไปตรวจทำอ่ะเว้นระยะทุกๆ6เดือนก็เป็นว่าเกิงปีแล้วก็ตรวจพอแล้วเมียว่าบางทีมันเฮาบ่เชื่อก็น่าดีเชื่อนะญาติโยมมามันก็เฮาก็ต้องทําใจยอมรับแล้วก็เฮาจะไปบางท่านก็ว่าโอ้มันเมื่อเกิดก็ไผไปบ่ฮู้ถ้าคนยอมรับเหียแล้วเฮาก็มันเฮาก็มันที่จะพืชปฏิบัติตัวเองบ่ไปซ้ำเติมตัวเองนะบางคนฮู้ว่าเป็นโรคอย่างอี้แล้วก็ไปซ้ำเติมตัวเองบ่กินข้าวเก็บตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าไปตั้งเหล้าตั้งยาอันนี้ยิ่งแท่งเข้าไปแถมซ้ำโหดหายเขาฮ้อนหายเข้าไปแถมนะคำตอบนั้นก็คือยอมรับความจริงเนี่ยที่มันทุกข์เพราะยอมรับความจริงบ่ได้สิ่งที่ตัวโยมคนนี้อู้นะโยมแม่ยิงคนนี้อู้นี่โอ้เป็นสัจธรรมเธออู้ไว้แถมว่าในขณะที่เฮาเกิดว่าความจริงมันโหดร้ายแต่การยอมรับความจริงนั้นบางทีก็โหดกว่าเพราะมันเปรียบเหมือนคุกที่มันขังอยู่ในใจนะศรัทธาญาติโยมกรรมอู้ประโยคแรกเธออู้จากประสบการณ์ของตัวเธอเองเพราะโยมคนนี้ป่วยเป็นโรคมะเร็งตอนอายุน้อยละ30อายุ30นี่นะคนนี่กำลังชีวิตรุ่งโรจน์นะกำลังหิหากำลังโอ้รุ่งโรจน์เลยอายุ30นี่นะเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าหรอกศรัทธาเนาะหมอทีแรกก็ยังบ่เชื่อนะเพราะว่ามะเร็งนี่ที่เกิดกับเธอเนี่ยจะต้องไปเกิดกับคนที่สูบบุหรี่กะดื่มเหล้ากะแต่ก่อนนี่เขามีความเชื่ออย่างอันแต่นะญาติโยมว่าโรคมะเร็งนี่มันต้องปอดอะคือคนสูบบุหรี่น่ะบัดเดี๋ยวนี้คนบ่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งได้ท่านผู้ฟังแต่เธอบ่สูบบุหรี่นะโยมคนนี้เธอบ่เคยสูบบุหรี่
นะตอนที่เธอหูว่าเธอเป็นมะเร็งเธอหูสึกทุกขนาดเลยนะทุกกายบัดเท่าใดญาติโยมทุกใจมันเกิดสภาพเนาะกำลังสร้างฐานะน่ะเกิดหมดเลยนะว่าเป็นทำไมจะต้องเป็นเฮานะทำไมจะต้องเป็นเราฉันเป็นเนี่ยยังทำไมมะเร็งต้องมาจับที่เฮามันบ่น่าจะเกิดสักหน่อยเฮากำลังอายุหนุ่มอยู่อ่ะฉันอายุเพียง30ปีบ่ได้ในนี้เมินไปบอกกองเธอบ่ยอมรับความจริงเธอก็เริ่มเก็บตัวเก็บตัวเองก็เกิดความเครียดก็เวียงใส่คนนั้นเวียงใส่คนนี้เนาะถึงคนรอบข้างคนในครอบครัวตกมะลูนมาเธอเข้าใจว่าเขาจะต้องอยู่กับมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในตัวเขาเนี่ยเจือร้ายเจือมะเร็งเธอก็หันมาปฏิบัติธรรมนะเมื่อปฏิบัติธรรมก็มาทบทวนเจริญสติเมื่อสังเกตจิตตัวเองก็พบว่าสาเหตุความทุกข์ใจนั่นคือการบ่ยอมรับความจริงบ่ยอมรับต่อโรคที่มีอยู่ในตัวเก่านี่ยังได้ก็จ้างญาติโยมมันอยู่ในตัวเฮานี่แต่บ่กองเธอยอมรับได้ใจสงบนะถึงแม้มะเร็งมันจะลามไปมันก็ทำหน้าที่ของมันนะเธอเองก็พอข้ามความจริงว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเฮาบ่ได้หายเต่ากับการบ่ยอมรับความทุกข์นะสิ่งที่เฮากลัวสิ่งที่เฮาเกลียดบ่หายเต่ากับความกลัวความเกลียดสิ่งนั้นลองพิจารณาให้ดีว่าคนที่เป็นปัญหากับเฮายังบ่ตันให้เฮาทุกข์เต่ากับความรู้สึกเกลียดชังหรือว่าเฮาไปโกรธคนนั้นมะเร็งนี่ก็เหมือนกันมันบ่ได้หายเท่ากับความกลัวความเกลียดแล้วก็การบ่ยอมรับท่านผู้ฟังอันดับแรกนี่เฮาควรจะยอมรับก่อนสิ่งอื่นใดนะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วบ่สามารถที่จะปฏิเสธหรือว่าพรรคใส่ไล่ส่งเฮาไปตั้งใดมันของเฮาอยู่หั่นละอ่ะมันก็ตึงอย่างเงี้ยเขาจะไปไล่มันไปทางใดเขาจะพักใส่ไล่ส่งไปทางใดประการที่สองคือเฮาพิจารณาตระหนักอยู่เสมอว่ายิ่งเฮาพักใส่ไล่ส่งเท่าใดเขาก็ยิ่งทุกข์เป็นการซ้ำเติมตัวเองอย่างที่คนขับแท็กซี่ตะกี้เนี่ยผมบอกโอ้โหจักจะงุดงิดไปยังอย่างเนี่ยบ่ฮู้ว่าจะงุดงิดไปแน่หยังงุดงิดรถมันก็ติดอย่างเก่าความงุดงิดทําให้จิตฟุ้งซ่านส่วนปัญหาคือความทุกข์เดิมมันก็บ่ได้หายไปไหนนะมีคนเปรียบชีวิตไว้ว่าเหมือนกับการเล่นไพ่ว่าญาติโยมทั้งหลายอาตมาก็บ่ฮู้นะมันเล่นจะได้นะแต่ว่าเปิ้นเปรียบไว้นะบางครั้งเขาก็จั่วได้ไพ่ติบดีนะดวงไผ่ดวงมันแต่การป่วยที่เขาจะจมจะบ่นตีโพยตีพายว่าเอ๊วันนี้จับได้ไพ่บดีใบเนี้ยนะคนเล่นไพ่เก่งเขาบ่ตีโพยตีพายเขาจะนิ่งบ่แสดงอาการเนาะแต่ถ้าเขาไปแสดงหน้าตางุดงิดนี่เอาละคนที่เล่นด้วยกันมันฮู้ละมันฮู้ว่าเขาได้ไพ่อันบดีมันหาวิธีที่จะเอาเงินเขาละแต่เขายอมรับเขาบดีโพยตีไพ่พยายามใจปัญญาเพื่อจะเล่นให้ดีที่สุดบางครั้งเขาก็ชนะทั้งที่ไพ่ในมือของเขาบดีเลยถ้าเขาวอยวายก็หัวเสียปัญญาก็บ่เกิดสู้ที่จะตั้งสติให้ดีว่าจะใจไพ่ในมือให้เกิดประโยชน์จะได้
แม่ครัวคนหนึ่งเนี่ยแม่ครัวนี่ก็โอกำลังเกี่ยมกับเขากับป่ากำลังยังญาติโยมเขาอยากะเกี่ยมที่จะทำกับเขาพอดีศรัทธาญาติโยมเนี่ยเครื่องครัวบ่ครบกำลังจะต้มจะแกงจะพัดอีน่ะกำลังเกี่ยมแล้วมันบ่ครบหัวเสียละกันนี่เนี่ยอย่างบ่ครบเฮาอุตส่าห์เกี่ยมโอ้มันลืมอันนั้นลืมอันนี้น่ะโอ้เกิดว่าจะปรุงอาหารดีๆจะกินข้าวแรงลำๆสักกำเออสุบตัดไปลืมอันนั้นลืมอันนี้ลืมอุปกรณ์ที่สำคัญบะหมี่อันนั้นบะหมี่อันนี้บางทีพิจารณาไปจะเอาอย่างอื่นแทนได้ก็ฮะในขณะที่แม่ครัวนะที่มีครัวไม้ครัวมือมีเครื่องครัวครบบางทีก็อาจจะปรุงอาหารบะลำแต่คนที่มีเครื่องครัวบะครบนะอาจจะปรุงลำนะมันก็ญาติโยมก็สรรหาเอาอันนั้นอันนี้มาแทนโอ้ได้สูตรใหม่เนี่ยมันเป็นยังบะหมี่บะนาวบะมะนาวบะหมี่เฮาก็บะขามแทนมันก็ส้มเหมือนกันเนี่ยเฮาบะหมี่บะขามเฮาก็บะนาวแทนมันก็ได้เหมือนกันยะก็พริกแพงเอาอาจจะรสชาติดีกว่าได้สูตรใหม่โอ้กำลังมาหูนี่ล้อเอาอันนี้ใส่แทนมันลำกว่าเนี่ยในขณะที่แม่ครัวแถมคนหนึ่งอาจจะมีเครื่องครัวมีอย่างครบหมดแต่บะลำปรุงอาหารบะอร่อยนะศรัทธาญาติโยมมันบะได้อยู่ที่ว่ามีอันอย่างในมือนะแต่อยู่ที่ว่าเฮาจะใจสอยสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อใดนะบางทีเฮาสามารถจะใจสิ่งที่มีอยู่นั่นให้เกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดเฮาก็รู้สึกว่าหัวเสียงุดงิดบ่ยอมรับกับข้อจำกัดที่เฮามีอยู่คนป่วยมะเร็งที่อู้ถึงศรัทธาญาติโยมถ้าทำใจยอมรับยอมรับได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนอกจากตัวเธอจะมีรอยยิ้มเธอก็ยังมีสติมีปัญญาที่จะเยียวยาตัวเองรู้สึกสดชื่นมันไหว้พระสวดมนต์ทำบุญเอาจิตตัวเนี้ยมาหล่อเลี้ยงมาฟอกใจเมื่อจิตใจถูกรับการฟอกให้สะอาดหมดใสญาติโยมทั้งหลายเหมือนเฮาฟอกเลือดนะใจเฮานะถ้าเฮาไปกึดนักเฮากระวนกระวายงุดงิดมันก็จิตใจขุ่นมัวเลือดเหมือนเดียวกันศรัทธาญาติโยมแทนที่จะตุกจะบรรเทาทุกข์กลายเป็นทุกข์นักขึ้นป่วยการที่เฮาจะไปบ่นโวยวายว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเฮาอย่างนะมันบ่ยุติธรรมเลยเฮากำลังหนุ่มกำลังน้อยเฮาก็บ่เคยสูบบุหรี่เหล้ายาเฮาก็บ่กินเนื่องอย่างเฮาต้องเป็นมะเร็งติดปอดติดตับนะเฮาทำชีวิตของเฮาดีตลอดทำไมเฮาจะต้องมาป่วยทำไมเฮาจะต้องมาเสียลูกตั้งแต่น้อยเนี่ยเฮากำลังทำงานมาบักกี่ปีเนี่ยอย่างเฮาต้องป่วยถ้าเฮาเกิดอย่างนี้ญาติโยมมันก็เป็นการทำร้ายตัวเองนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนอันนี้ก็พิจารณาเนาะที่จริงก็มีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังแหมนักศรัทธาญาติโยมเพราะว่าธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายตามลำดับแต่เฮาจะนึกขาดคะเนบ่ได้เป็นการฮู้ได้เฉพาะตนฮู้ได้เฉพาะผู้ที่ลงมือปฏิบัติแล้วก็ประสบด้วยตัวเองต่ออันถึงจะหันผลเพียงแต่เฮาเอาสิ่งที่มีอยู่นะมาพิจารณาสิ่งสำคัญที่สุดญาติโยมการอยู่ในสังคมเนี่ยนะคือการเลือกที่จะคบคนเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตในมรรคมีองค์8เปิ้นเริ่มต้นที่สิทธิเขาก่อนสัมมาทิฏฐิคนเฮาถ้าเกิดบ่ดีแล้วอย่างอื่นมันลุหมด
ถ้าเฮาคิดดีสิ่งดีๆก็จะมีเพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองเนาะถ้าตัวเองคิดดีทุกสิ่งอย่างอ่ะกรรมอู่การกระทํามันก็จะดีไปด้วยกันแต่ถ้าคนเฮาคิดบ่ดีอ่ะบ่เป็นสัมมาทิฏฐิมีแต่มิจฉาทิฏฐิเริ่มต้นคิดบ่ดีก็เหมือนกันจดบ่ตอมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็จดบ่ตอมผิดหมดเลยถ้าเฮาเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นคนที่คิดดีบ่ใช่จะคิดอย่างเดียวนะต้องรู้จักคิดด้วยนะเนี่ยถ้าบ่รู้จักคิดบ่รู้จักคิดดีมันก็ลุไปประการที่2ในบทมงคล38คือต้องเลือกคบคนต้องเลือกคบกันรายนามิตรการเลือกคบคนนี่เป็นสิ่งสำคัญนะญาติโยมเพราะมีผลต่ออนาคตของเราจะรุ่งโรจน์หรืออับเฉาอยู่ที่เราเลือกคบคนแล้วก็ความคิดของเราพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าการที่เราบ่ไปคบหาสมาคมกับคนพาลเนี่ยดีที่สุดคนพาลหรือว่าคนพาลาคําบ่เก่าเพิ่นว่าเว้นหมาฮือปอศอกเว้นวอกฮือปอวาเว้นคนพาลาฮือไกลแสนโยชน์คนพาลหรือว่าคนปาลาเนี่ยก็คิดบ่ดีอู้บ่ดีทำบ่ดีอันนี้เป็นวิถีปกติของเขาแล้วก็จักนำเขาไปในทางที่ผิดผู้ที่เข้าถึงเข้าใกล้ก็จะมีความหันผิดไปตัวนึกว่ามันดีมาหน้าเจ้าหมูนะมันดีนะได้กินตัวนี้ได้ลองตัวนี้มันลืมหมดเลยมันลืมตุกขณะนั้นแต่ว่ามันเพิ่มความตุกตลอดการคนที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็จะต้องจำเป็นที่จะต้องหลีกหนีห่างไกลจากคนผ่านศรัทธาญาติโยมบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนเปิ่นได้กล่าวไว้ว่าแม้ชมพูทวีปจะไร้ซึ่งคนดีอย่าพึงคบคนผ่านเลยจงห่างไกลเหมือนหลีกหนีอสุรพิษร้ายเพราะคนพาลนำแต่ความวิบัติเสียหายเป็นอกุศลทั้งมวลเกิดขึ้นเพราะอาศัยคนพาลการคบคนพาลจึงนำแต่ความทุกข์มาโดยส่วนเดียวเหมือนอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้าอาชาติศัตรูญาติโยมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังแต่ว่ามีแต่ว่าให้หน่อยติดตามตอนต่อไปช่วงที่2ในเวลา 19:30 นั่นรอฟังเนอะกำเดียวจะมาเล่าให้ฟังนะศรัทธาญาติโยมเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคบคนพาลพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอย่างไรก็ลองฟังกันรอฟังกันเนาะดูนาฬิกาเวลาแล้ว 18:50 ญาติโยมจะอู้จาสนทนาก็ปั่นเวลาให้ญาติโยมเห็นสักน้อยเนาะ10นาทีสุดท้ายที่หมายเลขโทรศัพท์0998366322ใครมีหยังจะอู้จะสนทนาเนาะแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญพร10นาทีจากนี้ไปก่อนที่จะพักฟังข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์นะผลผู้มาเจ้าก็ปะกันเวลาปกติเหมือนเดิมญาติโยมทางเมียงปะเป่าผู้มาเจ้าก็5:00เนาะแต่รายการก็เข้าตั้งแต่4:00แล้วนะศรัทธาญาติโยมตี 3 ตี 4นี่ตะมาเข้าละมันผูกลุดไปละขอโทษมาใหม่กดผิดไปว่ะกดผิดไปขออภัยเข้ามาแถมใหม่ที่หมายเลข0998366322คนเข้ามาทาง Facebook นักเนาะมาค่ำอย่างเงี้ยไม่แรงอย่างนี้คนเข้ามานักเจริญปนอาเมตตาจ้าพันคออ้าวว่าจะได้แม่แก้วอวดร่างโอ้ทางหันบางคนมันย้ายนี่ก็
นี่ยเขาต้องห้ามคนจริงเลยอืมเนาะเป็นอย่างเขาต้องห้ามคนจริงแต่เอาธรรมะเป็นใจไว้ก่อนเมื่อแก้วนี่ชัดเจนเลยเนาะจ้ะเอาธรรมะแก้ใจไว้ชู้ต่อไปเออบางคนเช็ดทำไมเขาจนไปไหนเช็ดเอวไปว่าไปเลยเออชู้มันเขาต้องอันนี้กว่าให้กันเออบางคนเป็นยังสดเปล่าไปเนาะเออนั่นกันเน้อยไปอ่ะแม่นนะเนี่ยนะอืมชูที่เปี้ยขนาดตาใจสู้ยิ้มชูไปเลยอืมใจสู้เนาะอย่างก็โอ้ยถูกใจที่ขนาดนักเลยอ่ะอืมอืมยังโควิดไม่ไปไปไหนที่บ้านเนี่ยโอ้แต่ว่ามีคนนี่จ้ะอืมนี่ปลอดภัยเนาะจ้ะโมทนาเนอร์จ้ะสาธุอันนี้แม่แก้วอวดร่างอยู่หวังเหนือเจริญพรจ้ากราบพระเจ้าอ้าวไก่ห้องเศร้าอะไรอืมเจ้าไก่ห้องอดอดเจ้าขำแล้วนี่เดี๋ยวนี้นะเจ้าขำลงแล้วฝนตกก่ะแต่คืนนี้ฝนตกนักก่ะเรียกว่าเป้าตกหน่อยจ้องหน่อยก่ะจะมาไปดอยสะเก็ดโอ้ทำฝนตั้งดอยสะเก็ดมาถึงได้รอเพชรจิบตกทั่วเลยโอ้ทำมากวันนี้ท้องสะพันได้ความมีเออน่ะแต่ว่าไม่ได้มาสะกำเออตูลุงยองแตนตะวานี่นะเพราะว่าไปอันโมอี้ออกวัดแล้วนี่ไปดอยสะเก็ดตะวันโมทนาเนอเจ้าอยู่ฟังต่อเนาะห่างต่ำเนาะบ่ได้เจ้าแม่หมงสันทรายคนนั้นแม่ยังก็เขาบอกแม่ไปมาแล้วโทรเนาะฟังอย่างเดียวแม่คำผงอ่ะเจ้าเออฟังมาถึงที่ผมเนี่ยยินดีนะเนอสัตว์ปิดเล่นอย่างเมื่อไรเออฟังคนอย่างเดียวก็โทรมาพ่องกาเจ้าอยู่ดีมีสุขสาธุ0998366322เจริญปอนเจริญปอนเมษาเจ้าค่ะแม่น้อยแม่น้อยแม่น้อยสุขสบายแม่เป็นมะเร็งเหมือนกันเหรออ๋อฮะแม่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันเหรอแม่เอาธรรมะเป็นยาใจทุกวันเนี่ยใจดีขึ้นก่อฟังธรรมะแล้วใจดีขึ้นก่อดีขึ้นเจ้าเบาเจ็บเบาปวดอย่างซึ่งยังอะหมอเพิ่งกระบังอับแล้วโอ้เอาธรรมะนี่กะเป็นที่เปิงเนาะจะเอาแม่เอาธรรมะยาใจถึงวันเนี่ยวันไหนวันไหนตอนนี้มันมุดนิดอ่ะยอมรับแล้วก็ปฏิบัติดีๆเนาะปฏิบัติทักษะตัวเอาธรรมะโอสถเนอร์ธรรมะโอสถแน่ๆเจ้าค่ะโอ้วิทยุนี่เพิ่นจะได้บุญต่อใดมื้อน่ะได้บุญกับคนเฒ่านี่เนาะฟังแล้วม่วนใจเจริญปอนไปสาเจ้าอยู่ตั้งใดฮะเมืองคานเจ้าบ้านแม่เย็นเจ้าบ้านแม่เย็นเจ้าแม่นางอย่าเจ้าชื่อแม่นางอีกอ่ะเจ้าอำเภอเมืองคานเจ้าไปไหนมาได้นะเจ็บขาได้ถึง3ปีนี่แล้วเจ้าป้านี่เขาอยากนั่งได้ก่อเจ้าเขาไปเป็นยังได้ก่ะเอาไปเขาก่อนนั่งดอกเจ้าค้างละเจ้าออกไปนอกก็ได้อ่ะไปเป็นยังหยาดในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้เนอะเจ้าหยาดน้ำเจ้ากุญแจโป๊ะมาตั้งเขามาตั้งเปิดเจ้าโอ้อายุตัวได้แล้วนี่แม่ที่ข้าเจ้าตัวได้ก็แปดที่ข้าเจ้าเวลาแล้วเจ้าแปดชิบห้าหรอคือกำลังใจเนอะคือกำลังใจเจ้าอยู่คนเดียวเจ้าอยู่กับความคนเท่าไหร่เจ้าวิทยุนี่ก็เป็นกู้เนาะเจ
ได้เปิ่งอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เนอะอาศัยธรรมะมากแต่ขันมากคนมาขุดตัวปุ้มนี่นะเจ้าประการเปิ่งเจ้าพระเอาธรรมะมาฉลมใจเนาะเจ้าบุญกรรมบุญจูเนาะเจ้าแปดที่ข้าเจ้ามีสุขเดี๋ยวรอฟังรอฟังตอนสองเจริญปอนเจริญปอนอยู่ตรงใดนี่ฮะติดแล้วเนอะติดแล้วนะอยู่ที่ไหนฮะอู้ออกเออโทรศัพท์เป็นลายกันไหมเอาใกล้ๆหน่อยโทรศัพท์ใกล้ๆปากหน่อยจากจังใดเออเอาว่ามาเลยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแม่เสียงอยู่ไหนปะเออดีแล้วเนอะโทรศัพท์ดีละขออนุญาตตัดไปก่อนสื่อสารมาเข้าใจเนาะสัญญาณแม่มดีเนอะสัญญาณโทรศัพท์เอาอีก2นาที0998366322 0998366